มาพบเจอกับคุณภูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณภูเป้วันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วสินะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องจิตวิทยามหาเสน่ห์นะคะก็เราจำแนกไปแล้วว่ามัดใจฝ่ายชายมัดใจฝ่ายหญิงยังไงแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาประเด็นที่ทั้งชายและหญิงก็อยากจะเป็นนั่นก็คือภาวะของการเป็นผู้นำ <c oughs> ผู้นำเนี่ยหือใครได้เป็น,นก็จะรู้สึกว่าเขาจะต้องมีอำนาจบารมีแต่ไม่น้อยนะคุณภูที่เวลาเราเห็นผู้นำบางท่าน ไม่ระบุนามอะไรอะไรพูดได้แค่นี้อะไรไม่มีเสน่ห์พูดจาห้วนห้วนหรือว่าบุคลิกอะไรมัน,ม,นมันไม่ใช่เลยมันไม่เหมาะโดยประการทั้งปวงแต่ถ้าจะเปรียบกับผู้นำที่มีเสน่ห์ปุป๊บไปยังผ่อน,นึกออกก็มีอย่างอย่างท่านประธานาธิบดีโอบามาน,นี่นนั่ คือเวลาเขาพูดเสียงเขาทุ้มแล้วเหมือนมือไม้เวลาเขาพูดเนี่ยท่าทางมันมันทำให้เราดูน่าเชื่อถือ,อหรืออย่างกษัตริย์จากพูตานอย่างท่านจิกมี่มก็ดูมีสเสน่ห์ถูกต้องนะคะทีนี้ก็คือสเสน่ห์ในภาวะการเป็นผู้นำมันมีความสำคัญขนาดไหน มากมากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเราชนะกันหรือว่านำเผ่าพันธุ์หรือนำทับกันด้วยกำลังใครก่ำใหญ่กว่าใครมีดาบใหญ่กว่าอะไรก็แล้วแต่แต่สมัยนีย้จริงๆแล้วสเสน่ห์หรือว่าอำนาจของผู้นำมันเกิดมาจากการที่เราเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีมีบุคลิกหน้าดึงดูดมีสเสน่ห์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับเพราะฉะนั้นความเป็นผู้นำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสิ่งสำคัญสุดเนี่ย ไม่อาจจะไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดขนาดไหนด้วยซ้ำ mm. ส,สำคัญนะฮะแต่สิ่งที่จะมัดใจคนหรือผู้ตามหรือคนที่อยู่ในแวดวงของคุณได้เนี่ยจริงๆแล้วคือเสน่ห์ของคุณเอง <Yeah. S 1> ซึ่งเสน่ห์ตรงนั้นเนี่ยจะมาพัฒนาได้อย่างไรบ้าง uh huh. นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนภายในและภายนอกนะฮะเราดูส่วนของภายในก่อนที่สำคัญมากๆเลยคือผู้นำที่มีเสน่ห์ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ย uh huh. จะต้องเป็นผู้นำที่เรียกว่า Reliable หรือไว้ใจได้ครับเขาว่าไว้ใจได้คือคุณเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าพูดคํานี้วันนี้แล้ววันหน้าคุณกลับกลอกเปลี่ยนใจใสเสน่ห์คุณจะลดลงทันทีครับคือสมมุติว่าวันนี้คุณบอกว่าอ่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยจะไปคุยกับหัวหน้าใหญ่ให้นะอ,อ่าน้องไม่ต้องห่วงหรือเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปจัดการเรื่องนี้ให้เองอแล้วคุณลืม าอาทิตย์หน้ามาลูกน้องเขาก็รออยู่ว่าถามเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะหัวหน้านะเรื่องนี้ได้ไปคุยกับท่านประธานหรือ,อยังคุณตีหน้าเออเหอ,อแล้วบอกว่าโอ้ผมลืมความม้ยใจจะลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ยังไม่ลดลงเท่ากับว่าถ้าคุณหลอกเขาซึ่งเป็นประเด็นที่สองคืออินเทกริตหรือความซื่อสัต์นั่นเองถ้าเกิดคุณเป็นผู้นําแล้วคุณไม่ซื่อสัต์สเสนห์ของคุณนี่ พูดง่ายว่ามันลดจุดเกือบจะหมดภายในครั้งเดียวเลยหมดความศรัทธานะเลยอ่ะอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเดิมคุณบอกว่าอ๋ออ๋อผมเอไปคุยมาแล้วล่ะวันพฤหัสแต่ว่าท่านประธานไม่ว่างอ่ะคุณหลอกไงคุณหลอกคุณไม่อยากจะให้ลูกน้องคนนี้เสียใจคุณทําเป็นบอกว่าคุณไปคุยมาแล้วแต่คุณยังไม่ได้คุยเกิดลูกน้องเข้าไปรู้ว่าท่านประธานเสียชีวิตตั้งแต่วันอังคารแล้วแล้วคุณจะไปคุยได้อย่างไรอโอ้โหคราวนี้แหละครับ ความไว้ใจในตัวเขาที่มีต่อคุณนี้หมดเลยอืคือนอกจากคุณจะหมดแล้วยังหมดกับคนอื่นด้วยนะเขาก็จะไปบอกว่าเฮ้ยเวลาหัวหน้าคนนี้พูดอะไรอะ่ะ yeah, อย่าไปเชื่อ,อเพราะว่ามันนอกจากมันจะไม่ทําตามที่พูดแล้วมันยังหลอกด้วยอแล้วคนไหนเขาจะมาอยากเดินตามคุณนะะคือสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะหายไปทันทีเมื่อคุณหลอกคนอื่นเพราะฉะนั้นประเด็นสองประเด็นแรกที่สําคัญคือขอให้เป็นคน reliable ไว้ใจได้คำไหนคำนั้นและสองคืออย่าหลอกคนอื่น <Yeah. S 2> เพราะเมื่อใดที่คุณหลอกคนอื่นแล้วคุณอาจจะทําให้คุณดูมีเศษขึ้นมา uh huh. ชั่วคราว <Yeah. S 2> เพราะมันสร้างภาพผู uh ้ย huh. สร้างภาพแต่เราได้เห็นกันมาในตัวอย่างมากมายทั้งในระดับสังคมประเทศและโลก <Yeah. S 2> ว่าเมื่อความจริงเปิดเผยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นดาราหรือผู้นำํำ uh huh. โอ้โหคนที่เขารักคุณนะ uh huh. เกลียดที่หน้าคุณทันที uh huh. ให้อีกหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายคือแลนซ์อัมสตรอง น,นักปั่นจักรยานทัวร์เดอฟรองเจ็สมัยที่โอ้โหตอนนั้นเป็นฮีโร่โแล้วก็พอตอนเป็นมาเร็งแล้วก็มีเป็นที่ฮิตสายรัดข้อมือนะอเอาทําตามอะไรกันแล้วตอนหลังพอมาเผยว่าเคยใช้ยาโดบจบจบทันทีผมอยากจะบอกคุณเบนนะฮะว่าไอ้สายรัดข้อมือแลนด์ซัมซุงลีฟสตรองสีเหลืองเนี่ยใส่กันไปทั่วโลกนะฮะผมไม่รู้กี่ล้านกี่สิบล้านคนเนี่ยโอ้ยคนรักคนรักมากรักถวายหัวร้องไห้ แต่เมื่อเขาออกมายอมรับในรายการของโอเปร่าว่าเขาโดบยามาตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยอันนั้นแย่แล้วนะแต่ไม่แย่กับที่เขาหลอกทุกคนว่าเขาไม่ได้โดบหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีก <Huh. S 1> แฟนๆทุกคนที่เคยรักนับถือเขาอบอกครับใน u t u b e คอมเมนต์นะครับผมเข้าไปอ่านบอกว่าไอ้นี่มันสมควรตายจับมันไปประหารซะ มันสมควรที่จะตกนรกทั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าราคาที่จะแลกมากับการหลอกคนอื่นไม่คุ้มเลยโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นไอดอลหรือเป็นผู้นำของคนอื่นโปรโดใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์นะครับอ๋อ,อ,อสำหรับบางคนอาจจะฟังแล้วเจ็บใจแต่ดิฉันไม่รู้สึกไรเพราดิฉันเป็นคนซื่อสัตย <c oughs> ์ต <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรากลับมาคุยในเบรกที่สองกันต่อนะคะมามาคุยกันวันนี้เราพูดถึงเรื่องของ การมีสเสน่ห์ในฐานะของผู้นำถ้าสมมุติว่าคุณจะได้เป็นผู้นำและอาจจะเป็นการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับซ e o หรืออะไรก็ตามแต่แต่อุ๊ยตื่นเต้นเรารู้สึกว่าคนเก่าเขาเขาเขา,เขาเนียบเขามีบาร,รมีเจิดจ้าแล้วเราเราจะทำยังไงให้เราเป็นที่นับถือในขณะเดียวกันก็ลูกน้องยำเกรง <c oughs> แล้วก็ดูมีสเสน่ห์ <c oughs> น่าเข้าหาน่าจะแบบเป็นการดึงดูดพันธมิตรลูกค้าอะไรอย่างนี้ นั่นเลยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าช่วงแรกเราไปดูเรื่องภายในกันมาแล้วนะฮะจาก inner, inner อินเนอร์อินเนอร์ภายในช่วงที่สองมาดูภายนอกกันบ้างซึ่งเป็นช่วงที่จะใช้จิวิทยาเยอะเหมือนกันก็คือสิ่งง่ายๆสิ่งแรกที่เราต้องอจําไว้เสมอคือว่า คนเราเนี่ยจะชอบเข้าใกล้คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอืชอบเดินตามคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ <Okay. S 2> คนที่พึ่งได้ผู้นำที่สำคัญที่สุดผู้นำที่ดูมีเสน่ห์ที่สุดคือผู้นำที่พอคนมองเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยไว้ใจได้คือสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราเข้าไปคุยกับคนคนนี้ได้ <Okay. S 2> เขา แก้ปัญหาให้เราได้ถ้าตอบคำถามคุณบูเป้คือว่าสมมุติว่าเราอยากจะเป็นซีอในบริษัทนี้นะครับอ,อยากจะขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าคนเก่าเขานำยังไงเรื่องของเขานะครับเรื่องของเราที่สําคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะแสดงตนให้คนอื่นเห็นได้อย่างไรว่าเรามีความสามารถ และความสามารถนั้นนะ่ะสามารถทําให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นได้ย้ํานะครับมีแค่2ออย่างที่สําคัญคือแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนมีความสามารถและเรามีเราจะแสดงเรจะทำให้เขารู้ได้อย่างไรว่าความสามารถนั้นนะ่ะจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้นะครับอย่างเช่นลูกน้องในบริษัทของเรา10คนรู้สึกว่าลานจอดรถมันอยู่ไกลาจากอาคารเกินไปอรู้สึกว่าโอ้ยเดินไกลปวดขานี่หน้าฝนนะโอ้หน้าฝนโอ้โอเปียก ไม่ไหวเปียกเดินไกลมากเลยม,มาบ่นให้เราฟังให้เราฟังอ่าประธานคนเกา่าไม่ทํอเลยเลยฟังแล้วก็ช่างมันปล่อยไปเฉยๆก็เอาล่มไปสิเอาล่มแกอะไรทนดิเปียกเป็นหวัดช่างลาดีมีเวลาป่วยตั้งห้าวันก็ลาไปดีอ,อาละเราเห็นโอกาสละเฮ้ยนี่มันเป็นปัญหาที่เราแก้ได้นี่เราก็ไปลองคิดดูครับเราจะแก้อย่างไรคิดคิดคิด,คดเฮ้ยมันมีไออาคารตรงเนี้ย ที่สามารถเปลี่ยนเอาไปทําตรงนี้เป็นที่จอดรถแทนได้<ม>แล้วไอเอาไอตรงที่เคยเป็นที่จอดรถเดิมเนี่ย<ม>ไปทำออฟฟิศใหม่มเราไปทําเรื่องครับหนึ่งสองสามทีหาจนเสร็จสิน้น<ม><ม>กลายเป็นว่าภายในเวลาแค่สามเดือนเท่านั้นอนะลานจอดรถมาอยู่ติดที่ทํางานไม่ต้องเดินตากฝนอีกต่อไปแล้ว<ม>เอาเราทําสําเร็จแล้วครับ<ม>เขานี่คนเริ่มพูดถึงเราอย่างจริงจังปรบมือฮือฮาโอ้โหน่า,าคุณน,นิพา<ม>หรือคุณหรือคุณสุวิทยาดิฉัน ด <G ül> อ,าาาอ้าวตายแล้วคุณเู้ชื่อเดียวกันยา่าผู้ชื่อนิพาว้าไม่น่าเชื่อเลยนะคะแหขออภัยคุณผู้ฟังมี discovery เกิดขึ้นปรากฏ <S 2 S 1> <g ül> ว่าเราเป็นญาติกัน <laughs> คือว่าเราเป็นญาติห่างๆซึ่งคุณย่าเราก็มีญญญ <noise> ลูกชายสองคน <S <S <จ>แล้ว <c oughs> เราก็ แตกแยกกันไปอ่ะแล้วมีงครับคุณนิพาดโอ้ยสายแล้วามาต่อคุณนิพานที่ชอ,อ, <laughs> อบเล่นแช์นะคุณนิพาดอกเรื่องไปนิดนึงเดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยกันเื่นขุณย่านะฮะ,ฮะอะคุณนิพานะฮะเป็นเป็น,ปนอ่าคนที่แก้ปัญหาเรื่องลานจอดรถได้นะครับหรือเอาเอาเป็นชื่อแล้วกันคุณคุณชัยวัน์อ่ะเปลี่ยนไม่อยากพูดถึงขุนย่าของเราคุณชัยวัน์เนี่ยแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนอื คนจะเริ่มพูดถึงแล้วฮะว่าเฮ้ยเฮ้ยรู้เบ้าไออชาชัยวัดเนี่ยฮะที่เป็นหัวหน้าแผนกบัญชีเนี่ยเขาแก้ปัญหานี้นะอโอ้โหคนแบบพูดถึงสันรฮีโร่และสิ่งที่เราทําให้คนอื่นเนี่ย เข้าไปในใจเลยเข้าไปในความคิดเลยก็คือว่าเอ้ยคนคนนี้ไว้ใจได้เอาใจเขามาใส่ใจเอาใจเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่พอแก้ปัญหาเป็นรวดเร็วทันใจสร้างความมั่นใจใส่ใจคนคือทุกอย่างคุณลิตี้ที่ดีๆทุกอย่างจะอยู่ในหัวใจคนถ้าเราทําาอย่งจริงใจนะไม่ใช่ว่าเราทําเพราะเราอยากจะชนะใจคนอะไรอย่างนี้คือผมว่ามันก็เป็นไปได้แหละแต่อยากให้เราทำเพราะเราอยากแก้ปัญหาให้คนจริงๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนจะรู้สึกว่าอยากจะมาเป็นผู้ตามเรา คราวนี้แหละครับสมมุติว่าภายในหนึ่งแล้วเราทําอย่างนั้นเรื่อยไปนะคราวนี้คนมาให้เราช่วยแก้ปัญหามาปรึกษาเอพี่ชัยวัดครับผมอ่รู้สึกว่าลูกผงผมอย่างนี้อย่างนี้อ่าคุณก็ให้คาปรึกษาของเขาให้คาปรึกษาเขาไปอย่างจริงใจคนก็จะเริ่มเออคนคนนี้พึ่งได้เมื่อนั้นแหละครับสมมุติว่าภายในหนึ่งปีท่านประธานลาออกหรือไม่ก็สีมองเทงสีมองเทงตีกอล์ฟแล้วจะละแค่กิน ตีกลับแล้วจระแค่กินนะครับตายไปเรียบร้อยนะฮะคราวนี้แหละเมื่อมีคำถามโพงมาว่าอยากให้ใครเป็นท่านประธานโอ้คุณชัยวัตรก็มีโอกาสสูงมากที่คนจะใส่ชื่อลงไปนะครับอืมนี่เป็นตัวอย่างเซิร์ฟเบาๆนะคะแล้วเดี๋ยวในเบรกสุดท้ายค่ะเราจะมาคุยกันต่อกับเคล็ดลับทางจิตวิทยาที่จะนำมาปรับใช้สำหรับกรณีที่คุณเนี่ยอยากจะเป็นผู้นำที่เลิศเลอเพอร์เฟนะคะอืม ผู้นำที่ดีต้องมีอะไรคะคุณภูสิ่งที่เมื่อกี้ทวนก่อนนะฮะ,ะก่อนที่จะไปคุณตี้สุดท้ายก็คือว่าเราต้องเป็นคนที่นะฮะ คงมั่นนะครับมไม่หลอกแหลกไม่ใช่พูดพูดคำไหนต้องคานั้นเราต้องเป็นคนซื่อสัตย์และเราต้องเป็นคนที่คนอื่นพึ่งได้มเมื่อมีสามสิ่งนี้แล้วโอ้แค่นี้ก็กินขาดละครับแต่ผมขอให้ไปอีกอันนึงที่ทําให้เราเนี่ยเป็นผู้นําที่คนอื่นจะไม่ใช่แค่อยากเดินตามแต่หลงไหลก็คือเรื่องของสเสน่ห์ทั่วไปของมนุษย์เอาของคุณผู้ชายก่อนถ้าเป็นผู้นําผู้ชายเนี่ยผมอยากจะบอกว่า ทักษะในการพูดของเราเนี่ย<ม>สําคัญมากๆและเสียงของเรา,าผมจะยกตัวอย่างถ้าสมมติเสียงผมเป็นอย่างนเนี้ยครับเนี่ยถ้าผมทําเสียงแบบเนี้ยค่ะมันจะดูไม่ค่อยน่าฟังนะ,ะมันจะดูแบบแย่มากเลยแล้วมันดูเป็นคนที่แบบเมาหมอยนะเหมาหมอยเมาหมอยแล้วแบบไม่น่าไว้ใจนะ,ะแต่ถ้าผมทําเสียงแบบเนี้แล้วเสียงแบบทุ้มๆนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้ไว้ใจผมได้เลยฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจัดการให้เห็นไหมมันดูไว้ใจได้ มันดูมีสเสน่ห์แล้วมันดูว่าคนคนนี้เป็นคนที่มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสำหรับผู้ชายเนี่ยขอให้ไปเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แมนคือคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำอะมีความเป็นแมนอะทั้งในทั้งทั้งในทางร่างกายจิตใจน้ำเสียงและท่าทางเนี่ยคุณจะเป็นผู้นำที่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอ,อยากตามแต่ถ้าสมมติมีซ e o อบางบริษัทก็เก้งก็ลูกน้องก็เก้งกัน ลูกน้องก็เก่งก็อาจจะเป็นประเภทของเขาไปใช่ไหมครับเพราะอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยจะรู้สึกว่าอีกคนนึงมีเสน่ห์ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นตอบโจทย์เราถ้าสมมุติว่าในบริษัทนั้นเนี่ยครับซีอีโอบริษัทเครื่องสําอางซึ่งพนักงาน BA ตามห้างก็เป็นสาวประเภทสเป็นเกย์แล้ว เจ้านายก็แน่นอนถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องรักสวยรักงามก็ต้องเป็นในแนวนั้นถูกต้องอแต่ผมอยากจะบอกครับว่าถ้าเจ้านายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเก้งเนี่ย<ะ>แต่เมาส์มอยอะ่ะเป็นคนแบบช่างดินทาเป็นผู้นําที่ไม่มีเสน่ห์ครับ<ะ>คือผมอยากจะบอกผู้นําทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วจะเป็นเก้งกว้างกั้งอะไรก็แล้วแต่คืออยากจะบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยฮะคือเราต้องเป็นคนที่ไม่พูดรับหลังคนอื่น คือ <c oughs> พูดรับหลังได้แต่ในเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่ในเชิงเมาท์มอยวิจารณ์สำหรับผู้นำนะ,ะฮะคือถ้าคุณอยากเป็นลูกน้องคุณก็อยากจะเมาท์นินทาอะไรก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้นําแล้วคุณมานั่งวิจารณลูกน้องแบบมานั่งบอกว่านี ie, này, 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 ่นี่นี่เธอรู้ไหมไอ้ไอ้ไอ้ที่มันอยู่ไอ้ตรงไอ้อกที่สามไอ้เนี่ยนะมันทํามันดูมันเสนห์มันหายหมดเลยอะ่ะคือไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่อ่ะผู้นําครับต้องเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่คืออย่างนี้ ขอให้จําไว้ไม่ได้เกี่ยวกับวัยุวินะไม่ไม่ไม่ no ความเป็นผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับวัยวุวิแต่เกี่ยวกับคุณภาพของจิตใจคมันเกี่ยวกับสามสิ่งนี้ครับคือคุณเป็นคนที่แก้ไขมากกว่าแก้ตัวหรือเปล่าถ้าคุณแก้ไขมากกว่าแก้ตัวคุณเป็นผู้ใหญ่และคุณเป็นผู้นํำถ้าคุณหาสิ่งที่ถูกมากกว่าแค่คนที่ผิดอคุณเป็นผู้ใหญ่ และผู้นําครับมไม่ใช่แค่เอ้ยนี่ผิดไอ้นี่ผิด,ผดเอ้มันมันแย่มันไล่มันออกแล้วคุณไม่หาว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอันนี้คือคุณไม่มีความเป็นผู้นำนะครับนี่คือสิ่งที่สองขอให้หาสิ่งที่ถูกมากกว่าคนที่ผิดและสิ่งสุดท้ายครับคือคุณเป็นคนที่หาทางออกมากกว่าคออ้างถ้าเกิดคุณแบบโอ้ยเออบริษัทของเราอะนะที่มันไม่ดีอ่ะก็เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่ช่วงที่แล้วอ่ะแล้วพนักงานเราก็มีแต่พนักงานโอยโถ่ย นะแล้วตัวฉันเองก็อีฉันเองก็ป่วยเดือนที่แล้วก็เลยไม่ได้ดูแลให้ดีเนี่ยไม่มีสเสน่ห์เป็นผู้นําที่ไม่มีสเสน่ห์ะนะครับการหาข้ออ้างไม่ใช่ก,การแสดงความเป็นผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคป่วยก็ป่วยบริษัทแย่เศร,รษฐกิจตกไม่เป็นไรอ,อ่ะเอางี้นะครับเศร,รษฐกิจช่วงนี้แย่ผมมองมันเป็นโอกาสที่จะทําให้บริษัทของเรา มันคงและเข้มแข็งผมป่วยเดือนที่แล้วแต่ผมไม่ทําให้ความป่วยมาทําให้ผมรู้สึกว่างานของผมมันแย่ลงและถึงแม้ลูกน้องผมอาจจะยังหน้าใหม่แต่ผมมั่นใจว่าเขามีไฟมีใจพอและผมจะสร้างเขาเป็นคน,คนที่มีคุณภาพให้กับบริษัทของผมได้นี่คือการหาทางออกนี่คือการเป็นมีแสดงความเป็นผู้นําและนี่คือการแสดงความเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นทวนสุดท้ายก่อนจบนะครับว่าความเป็นผู้นําและผู้ใหญ่ที่สําคัญที่สุดนะครับคือเราต้อง แก้ไขมากกว่าแก้ตัวหาข้ออ้างให้น้อยกว่าหาทางออกคือหาทางออกให้มากกว่าข้ออ้างนะครับ <Okay. S 2> และสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องหาสิ่งที่ถูกมากกว่าแค่คนที่ผิด oh. และนั่นแหละครับจะทําให้เราเป็นผู้นําครอบครัวหรือผู้นําบริษัทผู้นําสังคมหรือผู้นําศาสนาลัทธิอะไรก็แล้วแต่ <Okay. S 2> ที่มีสเสน่ห์และคนอื่น ไว้ใจรักเสมอนะคะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะและถ้าพลาดฟังย้อนหลังแล้วโอ้ยไม่ทานเลยเข้าไปที่เว็บของเราเสิคะ w w w m e t 1 0 7 f m เข้าไปเลือกดูเราจะอัดกันแบบว่าทุก สัปดาห์เลยนะคะแล้วก็ไปเลือกหัวข้อเอาที่คุณอยากจะฟังแล้วก็นําไปเผยแพร่แชร์ต่อจะได้เป็นวิทยาทานสู่เพื่อนวันนี้ขอบคุณคุณภูนะคะขอบคุณครับและเดี๋ยวสัปดาห์หน้า<ไ>เรามาเมาส์มอยกันแบบจริงจังแบบสุดๆนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ